นวันนี้มันเกิดเหตุค่ะวัดแรกที่เกิดมาในวันนี้คือวัดป่าแดดค่ะเป็นวัดที่สายมูไม่ควรพลาดค่ะสักการะเป็นมหาเทพและขอพรประทานความสำเร็จให้แก่เราทั้งหลายที่วัดนะคะจะมีชุดดอกไม้แล้วก็เครื่องไหว้ให้เราบูชาค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะบูชาเครื่องไหว้อะค่ะท่านจะให้เราไปกราบพระประธานในโบสถ์ก่อนค่ะค่าบูชาดอกไม้และเครื่องไหว้ชุดละ50บาทค่ะเราก็จะได้กระดาษที่เป็นคู่มือสำหรับการไหว้ขอพรครั้งนี้ค่ะเขาก็จะมีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3จนถึงข้อสุดท้ายให้เราทำตามอะค่ะคือว่าถ้าใครไม่เคยมาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ถูกนะคะชุดเครื่องไหว้ที่เราได้มาก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนถั่วงาคือได้เป็นธัญพืชนะคะเป็นถ้วยๆรวมทั้งหมด9ชนิดค่ะเราอะค่ะจะจุดธูปจุดเทียนสวดมนต์ถวายคำบูชาแล้วก็ถวายเครื่องไหว้ที่ข้างล่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเราถึงจะขึ้นไปข้างบนเพื่อกราบขอพรองค์พระพิฆเนศอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็มาหยิบขวดน้ำตรงนี้ค่ะเราก็เอาน้ำมาเทที่แท่นศิวลึงนี้ค่ะเชื่อกันว่าน้ำที่ไหลผ่านแท่นศิวลึงนี้จะเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็เอามือไปรองแล้วก็เอาน้ำมาปะพรมที่หัวที่หน้าเราค่ะเพื่อความโชคดีค่ะเสร็จแล้วอะค่ะเราก็มาเดินลอดท้องช้างค่ะมีป้ายบอกไว้ตลอดเลยค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะคือปิดทองเต่าบุญโชคและเต่าบุญลาภนะคะวัดที่สองของเกณฑ์ในวันนี้ค่ะวัดพระธาตุดอยคำค่ะตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจขอองค์หลวงพ่อพระตัวแหวนด้วยกับตัวด้วยของกับพี่ของไว้ว่าปีนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรใครที่มาวัดพระธาตุดอยคำแล้วกลัวว่าจะไม่มีพวงมาลัยจะไม่มีดอกไม้ไหว้พระนะคะไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะเพราะว่าตลอดทางที่มาวัดนี้จะมีร้านขายดอกไม้พวงมาลัยเยอะแยะเลยค่ะแล้วพวงมาลัยดอกมะลินะคะพวงละแค่50สตางค์เองค่ะแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหว้สาบานบีพระหลวงพ่อพระเจ้าตากสินแล้วก็จะรอรับการขอให้ท่านจะมาถวายดอก
และนี่ก็เป็นวัดที่3ค่ะเป็นวัดสุดท้ายของเกตในวันนี้ค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะแล้วทางมงคลมาใส่ต้นไม้นั่นแหละก็จะเก็บไปหลอกค่ะเราจะได้บุญเนาะก็ให้สองใบร้อยอ่ะสำหรับคนแก่หรือใครที่กลัวว่าจะเดินขึ้นไปไหว้พระธาตุไม่ไหวนะคะเขาก็จะมีบริการรถรางค่ะสี่สามไหมครับหนึ่งสี่สามไหมครับท่านค่าตั๋วรถรางไปกลับนะคะคนละ20 บาทค่ะเป็นบานใหญ่ได้นะคะแบบนี้ได้นะลุงนะบานบวชได้ค่ะเฮ้ยวางมาได้กะขอดูเครื่องนะคะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมองกล้องไว้ตาถึงตรงนี้มองตรงนี้มองไปถ่ายรูปไปยังสำหรับวันนี้เกดก็คงต้องขอจบแค่นี้นะคะเกดก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความโชคดีมีความสุขแห่งๆเลยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย